คนนี้ได้ลุ้นแจ็คกี้รับวันไว้คนเชียร์โคตะไปเยือนถิ่นญี่ปุ่นเจอหนุ่มเตาะกลับเมื่อเจอหมอดูทักว่าควรเปลี่ยนดวงด้วยการเดินทางไปต่างประเทศนักแสดงสาวแจ็คกี้ชาเคอรีนรีบจองตั๋วบินตรงไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นทันทีแถมทริปนี้เป็นการเที่ยวคนเดียวครั้งแรกพร้อมเล่าประสบการณ์ในการเที่ยวทริปนี้เพิ่งไปมูที่ญี่ปุ่นมาใช่ค่ะไปขอให้ชีวิตราบรื่นค่ะยิ้มขอทุกเรื่องเลยรวมถึงเรื่องความรักด้วยค่ะก็ขอเรื่องงานก่อนคือเราโดนทักว่าควรจะออกนอกประเทศอย่างน้อย7วัน14วัน1เดือนเหมือนต้องให้ข้ามน้ำข้ามทะเลไปและข้ามน้ำข้ามทะเลกลับก็ไม่ค่อยเชื่อนะคะไปเลยทันทียิ้มซื้อตั๋วก่อนบินแค่2วันเองค่ะพอดูเสร็จรู้คิวว่างก็คิดว่า7วันน่าจะน้อยสุดเพราะถ้าเดือนนึงเราจะไม่มีกินเพราะเราต้องทำมาหากินหัวเราะก็เลยเอาแค่7วันแต่ณตอนนั้นมันกระชั้นมากไม่มีเพื่อนคนไหนทิ้งงานแล้วไปกับเราได้ก็เลยคิดว่าเราน่าจะต้องไปคนเดียวก็ดูว่าประเทศไหนไปแล้วน่าจะปลอดภัยที่สุดก็เลยไปญี่ปุ่นยิ้มเพราะเชื่อหมอดูเราก็ยอมไปคนเดียวใช่คือตอนนั้นเราก็คิดว่าวี่แววการมีคู่คงยังไม่มีก็ไปคนเดียวฝึกไว้หัวเราะในอนาคตจะได้ไม่เขินมากก็เป็นทริปแรกที่ไปคนเดียวแต่ตอนบินไปก็มีพี่ที่น่ารักเขาสงสารเขาก็ไปส่งและอยู่กับเราประมาณ 2-3 วันแล้วเขาก็บินกลับก่อนหน้านี้ก็เห็นไปตระเวนขอพรเรื่องความรักใช่เกี่ยวกับความรักคือเราจะเป็นคนที่โดนทักตลอดว่าความรักเราไม่ค่อยดีและคนที่จะมาเป็นคู่ของเราก็คือคนมีตำหนิก็คือเป็นคนที่เคยมีภรรยาแล้วมีลูกแล้วหรือเป็นคนต่างชาติและที่เขาอยากจะให้ทำบุญก็คือเรื่องความรักเพราะว่างานไม่มีเรื่องน่าห่วงเท่ากับความรักแล้วกับโคตะนักชกชาวญี่ปุ่นล่ะถ้าเขาทำงานที่เมืองไทยก็ถือว่าเป็นคนมีตำหนิยิ้มเขาบอกเราเป็นสเปคเขาพูดกับทุกคนหรือเปล่ายิ้มเจอกันบ่อยไหมไปญี่ปุ่นก็มีเจอกันบ้างค่ะเป็นการนัดเจอกันตกลงทั้งสองฝ่ายที่จะมาเจอกันค่ะยิ้มคือเราคุยกันตั้งแต่ก่อนไปญี่ปุ่นแล้วค่ะเพราะเราถ่ายรายการด้วยกันทางโพลีพลัสเขาก็จัดให้หัวเราะสนิทกันขนาดไหนก็เป็นคนรู้จักกันเฉยๆไม่ได้สนิทมากพอไปญี่ปุ่นแล้วสนิทกันมากขึ้นไหมดีขึ้นค่ะในวันที่เราถ่ายก็ได้แลกไอจีก็เลยได้คุยกันตั้งแต่ที่ไทยและพอเขาเห็นว่าเราไปญี่ปุ่นเขาก็เลยทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีแต่ไม่ได้ไปชิซูโอกับบ้านเขาเพราะรอลูกค้าจ้างอยู่ยิ้มแต่เขาพาไปดูไฟก็น่ารักดียิ้มแต่ไป7วันเจอกันวันเดียวเสียงสูงเจอกันวันใกล้จะกลับแล้วประทับใจไหมก็ประทับใจน่ารักเป็นเจ้าบ้านที่ดีมากค่ะยิ้มพาไปดูไฟที่ทีนแลบแล้วไม่ใช่ไปแล้วจะดูได้เลยนะต้องจองล่วงหน้าซึ่งพอเราไปถึงเขาก็จองให้เราหมดแล้วยิ้มก็ประทับใจพาไปเที่ยวไปกินข้าวเป็นเจ้าบ้านที่น่ารักแหละไม่ให้เราออกสักบาทเลยนี่เกรงใจมากบอกว่าขอจ่ายค่ามะม่วงปั่นหน่อยก็ยังดีโคตะคือคนที่มากดไลค์ไอจีเราก่อนหน้านี้ไหมใช่เห็นตามคอมเมนต์นะเพราะเราเป็นคนอ่านคอมเมนต์ก็เห็นคนมาบอกว่าแฟนบอยมากเดลไลค์เร็วมากเลยค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาดูยังไงว่าเราโพสต์แล้วคนกดไลค์เร็วมันดูยังไงแต่เขาก็ไม่ได้กดไลค์ทุกรูปนะหวั่นไหวไหมหวั่นไหวเพราะว่าคนเชียร์นี่แหละตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกหัวเราะพอเจอกันแล้วคุยกันมากขึ้นไหมมีค่ะก็คุยกันเรื่อยๆสเปคไหมก็น่ารักดีหัวเราะถ้าเขามาคราวหน้าล่ะ
เราก็คงต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีพาเขาเที่ยวบ้างไปกินหมูกระทะอยากให้เขาได้รู้จักอย่างอื่นที่ไม่ใช่ข้าวมันไก่บ้างซึ่งไปญี่ปุ่นเขาก็พาฉันไปกินข้าวมันไก่จ้าลากเสียงยาวแล้วเซียมซีที่ญี่ปุ่นออกมาว่ายังไงบ้างเขาก็บอกว่าตอนนี้ทุกอย่างในชีวิตกำลังจะดีขึ้นแล้วและคนที่รอคอยกำลังจะได้พบเจอเขาว่างี้เสียงสูงก็อยากให้ทุกคนเชียร์แล้วกันไม่ใช่เชียร์เรากับโคตนะเชียร์ให้โคตะมาทำงานที่ไทยไวๆจะได้เป็นผู้ชายมีตำหนิอย่างที่หมอดูทักค่ะยิ้มหวั่นไหวไหมจริงๆแจ็คกี้ก็หวั่นไหวกับผู้ชายทุกนะคะหัวเราะแต่ก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นเพราะเพิ่งเริ่มต้นถ้าเขาเดินหน้าจีบเราจริงๆล่ะไม่รู้สิคือเราเป็นคนกวนๆทั้งคู่แล้วแจ็คกี้ก็เป็นแนวต๊อกไปเรื่อยอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แต่สิ่งที่เราได้เห็นจากที่ญี่ปุ่นก็คือเขาเริ่มสู้เรากลับยิ้มแต่เขาก็ต๊อกไปเรื่อยอย่างที่ฉันต๊อกนี่แหละก็น่ารักดีขอบคุณรูปจากไอจีแจ็คกี้ขีดล่างแจ็คเกอร์ไลน์เสกโลโซจัดหนักขออุทิศให้การเมืองห่วยแตกพูดมากไม่ได้เดี๋ยวจับไปขังอีกคลิปเสกโลโซจัดหนักขออุทิศให้การเมืองห่วยแตกพูดมากไม่ได้เดี๋ยวจับไปขังอีกแฟนเพลงเฮลั่นร้านที่โคราชก่อนร้องเพลงเคยรักฉันบ้างไหมเมื่อคืนวันที่19กรกฎาคม66ที่สถานบันเทิงโรงเล่ามิตรภาพโคราชศิลปินร็อกรุ่นใหญ่เสกโลโซหรือนายเสกสรรสุขพิมายขึ้นแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตโดยมีผู้มารอรับชมจำนวนมากโดยช่วงก่อนจบการแสดงร็อกสตาร์ชื่อดังได้กล่าวกับผู้ชมหลากหลายสถานะจำนวนหลาย100คนว่าวันนี้เราจะเมานะครับเพื่อนอุทิศให้กับการเมืองที่มันห่วยแตกครับเพื่อนๆครับพูดมากไม่ได้เดี๋ยวเขาจับไปขังอีกผมมีเรื่องที่จะพูดเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ถ้าพูดไปก็จะขัดความสนุกของเพื่อนๆเปล่าจะบอกว่า14ล้านเสียงของเรานั้นไม่มีเหตุผลเลยใช่ไหมครับ14ล้านเสียงคือประชาชนพูดต่อไปแม่งก็การเมืองมันห่วยแตกกินส้มตำใส่ปลาแดกเวิร์กกว่าเป็นทำนองเพลงจะร้องเพลงนี้ให้กับคนที่อกหักในการเมืองในวันนี้นะครับเคยรักฉันบ้างไหมเพื่อนๆครับท่ามกลางเสียงตบมือเป่าปากที่เสกโลโซได้สะท้อนความรู้สึกในภาวะการเมืองที่ไม่ปกติฟรีนเบกกี้ฮอตไม่หยุดคิวงานแน่นยาวเผยโปรเจกต์หนังคู่กันเรื่องแรกฟรีนเบกกี้ฮอตไม่หยุดคิวงานแน่นยาวเผยโปรเจกต์หนังคู่กันเรื่องแรกตื่นเต้นพลิกคาแรคเตอร์สุดขั้วฟรินเบกกี้วันที่20กรกฎาคมที่ CJ มอสีลมคู่จิ้งสุดฮอตฟรินสโรชาและเบกกี้รีเบคก้ามาร่วมงานแถลงข่าวเปิดแคมเปญเฉลิมฉลอง18ปี CJ มอขอบคุณที่อยู่เคียงคู่กันชวนแฟนๆร่วมกิจกรรมทำบุญสุดเอ็กซ์คลูซีฟฟินใจฟูกับคู่จิ้นพร้อมอัปเดตโปรเจกต์หนังเรื่องแรกที่จะเล่นคู่กันฟรินเบกกี้วันนี้มาร่วมงานเฉลิมฉลอง18ปี CJ มอเป็นยังไงบ้างเบกกี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์กับทาง CJ มอด้วยนะคะอยากให้อยู่ด้วยกันไปนานๆเลยดีใจและขอบคุณที่ให้เราทั้งสองคนได้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญเฉลิมฉลองในครั้งนี้ฟรินนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เราจะไปช่วยดูแลน้องเต่าก่อนที่จะปล่อยลงสู่ทะเลที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือจังหวัดชลบุรีในวันที่20ตุลาคมนี้ซึ่งเราไม่ได้ไปกันแค่2คนแต่จะมีผู้โชคดี40คนไปกับเราด้วยซึ่งกติการ่วมลุ้นเป็นหนึ่งในผู้โชคดีสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Twitter TikTok และ LINE Official Account ของ CJ มอที่สำคัญคืออย่าลืมสมัครสมาชิกสบายการ์ดด้วยนะคะฟรีนเบกกี้ช่วงนี้งานคู่ยังรัวๆแน่นๆเหมือนเดิม
รีนใช่ค่ะตอนนี้ก็ยาวไปหลายเดือนแล้วแต่ว่าก็ยังรับได้อีกนะคะเพราะว่าพวกเราอยากทำงานทุกวันนอกจากนี้ก็ยังมีแพลนที่จะบินไปต่างประเทศด้วยอีกไม่กี่วันนี้ก็จะไปจัดแฟนมีตติ้งที่ฮ่องกงครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์ที่ทุกคนน่าจะชอบและว้าวขนาดเราสองคนเองยังว้าวเลยรอบนี้ที่ฮ่องกงจะเป็นการไปครั้งที่สองเราก็พยายามหาอะไรใหม่ๆให้ตื่นเต้นและน่าสนใจซึ่งนอกจากที่ฮ่องกงแล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศที่เราจะไปจัดแฟนมีตติ้งค่ะฟรีนเบกกี้ถามถึงโปรเจกต์หนังเรื่องแรกที่จะเล่นคู่กันคืบหน้าไปถึงไหนแล้วฟรีนสำหรับหนังยูเรนัสตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงที่ตัดต่อไพลอตเพราะว่าเดี๋ยวจะมีพรีโปรดักชันเร็วๆนี้ด้วยรวมถึงต้องมีไปเวิร์กช็อปแล้วก็น่าจะเปิดกล้องช่วงปลายปีค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากหลังจากที่มีภาพโปสเตอร์ปล่อยออกมาแฟนๆหลายคนก็คาดเดาเรื่องราวกันไปตอนนี้ทุกคนทำหน้าที่เป็นคนเขียนบทกันหมดหัวเราะดูทุกคนครีเอทก็มีทั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างเราสองคนตื่นเต้นอยู่แล้วทั้งด้วยตัวบทและด้วยตัวหนังจริงๆไม่กล้าพูดเยอะกลัวสปอยยิ้มฟรีนเบกกี้เบกกี้เอาเป็นว่าพลิกคาแรคเตอร์ไปเยอะเลยค่ะไกลตัวกว่าเดิมเยอะมากมูดแอนด์โทนและทุกๆอย่างเชื่อว่าทุกคนจะต้องชอบโดยเฉพาะภาพสวยมากอยากให้ทุกคนรอลุ้นไปด้วยกันเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้อะไรมากเหมือนกันอีกอย่างเป็นหนังเรื่องแรกที่เล่นคู่กันด้วยถามว่าคาดหวังขนาดไหนอยากให้ทุกคนดูแล้วสนุกค่ะอย่างที่บอกว่ามันเป็นบทบาทใหม่สตอรี่ไลน์ใหม่ๆค่ะThank you.